ในช่วงนี้ผมขอเรียนเชิญทุกท่านชม VTR ก่อนจะก้าวเข้าสู่การเสวนาในลำดับถัดไปขอเชิญชมครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับนั่นเป็น VTR ที่กระชับในเบื้องต้นเพื่อที่จะให้เห็นว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะพูดคุยกันต่อไปในเวทีสำคัญอีกครั้งหนึ่งก็คือการปรับมุมมองส่องกลยุทธ์ธุรกิจยุคปฏิรูปทุกครั้งของวงจรธุรกิจมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ทุกท่านก็ทราบกันดีจากการเติบโตขึ้นไปสู่การขยายตัวแล้วก็ทำให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไรแต่ละวงจรทุกวันนี้สั้นลงและอาศัยความสามารถทุกๆด้านมากยิ่งขึ้นและผมเชื่อว่าที่สุดแล้วแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงสื่อมวลชนอยากจะได้รับฟังครับว่าผู้บริหารระดับสูงของทุกท่านที่จะปรากฏตัวบนเวทีต่อไปนี้เขามีวิธีในการปรับมุมมองเขามีวิธีในการกำหนดกลยุทธ์ในยุคของการก้าวเข้าสู่การปฏิรูปธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้หัวข้อสำคัญ Thailand in Transformation อย่างไรนะครับท่านแรกผมขอเรียนเชิญคุณอิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยครับท่านต่อไปเป็นนักธุรกิจที่คุ้นตากันดีนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนผมขอเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนคุณบุญชัยโชควัฒนาครับต่อไปเป็นสุภาพสตรีหนึ่งเดียวบนเวทีนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณสุภลักษณ์อำพุทธรองประธานกรรมการบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดครับและท่านสุดท้ายในฐานะเจ้าบ้านวันนี้นะครับประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนดร.วิชิตสุรพงษ์ชัย ครับผมนั่งอยู่ข้างๆกับผู้บริหารระดับสูงระดับชั้นนำของประเทศรู้สึกตื่นเต้นสั่นๆเหมือนกันนะครับจริงๆก็ได้พบกับทุกท่านค่อนข้างพอสมควรแล้วก็บ่อยอยู่ด้วยในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนแต่ก็ยังไม่วายว่ารู้สึกยังสั่นๆนิดๆนะฮะในที่วันนี้ทั้ง4ท่านได้มาพบบนเวทีเดียวกันและผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยเมื่อฟังวิธีคิดหรือมุมมองของแต่ละท่านก็เชื่อว่าคงจะมีคำถามหรือว่าอาจจะเป็นข้อเสนอแนะท่านสามารถเขียนในกระดาษและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของทางฝ่ายจัดงานนะครับเราจะนำขึ้นมาแล้วก็สอบถามในแต่ละท่านตามลักษณะคำถามที่ทุกท่านอาจจะมีข้อสงสัยในช่วงของปลายรายการกันนะครับแน่นอนครับผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนอยากจะได้ยินได้ฟังว่าการปรับมุมมองการส่องกล้องกลยุทธ์และปรับธุรกิจต่างๆเพื่อทำให้เกิดความก้าวหน้าต่อไปของธุรกิจไทยนั้นจะสามารถทำได้อย่างไรการพูดคุยกับผู้บริหารทั้ง4ท่านนี่นะครับผมจะให้ทั้งแต่ละท่านนั้นได้นำเสนอมุมมองแล้วก็คำถามที่น่าสนใจของแต่ละท่านเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกลับเข้ามาในช่วงของการเป็นคำถามและคำตอบกันผมเชื่อครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือภาคเอกชนและผมจะขอเริ่มต้นจากท่านแรกก่อนนะครับซึ่งก็คือคุณอิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับคุณอิสระครับวันนี้ผมคิดว่าทุกคนกำลังนึกถึงเลยครับว่าภาคเอกชนไทยที่เข้มแข็งแข็งแกร่งในช่วงหลายสารพัดปัจจัยที่ผ่านมา 4-5 ปีเนี่ยนะครับเรามาถึงจุดตรงนี้ได้หลายคนบอกว่าเรามีทั้งโชคช่วยแล้วก็บุญเก่าใช่ไหมฮะบุญนี่ไปได้ไม่ไกลมากครับ นะครับจริงๆแล้วผมว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยนะครับ เข้มแข็งมาได้ระดับหนึ่งนะครับ แต่ช่วงนี้ไปเนี่ยจะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ผมว่าการปรับตัว mindset เนี่ยผมว่าจะต้องสำคัญนะครับเพราะเราอยู่แบบสบายๆมาเนี่ยหลังจากปี 97 ที่เรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับเราก็ปรับตัวเราเข้ามามากนะครับเราปรับตัวนะครับเราขึ้นบันไดแล้วเราตกลงมานะครับเราก็ปรับตัวใหม่ครับเราก็เข้มแข็งขึ้นแต่ตอนนี้โลกมันไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวของเราเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงขึ้นมาครับในช่วงนี้ครับแต่จะเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดยกตัวอย่างเช่นท่านบริหารธุรกิจมาช่วงนี้ถือว่าสำคัญที่สุดไหมครับผมคิดว่าสำคัญที่สุดครับนะครับในอดีตที่เราบอกว่าเจ้าของเนี่ยอาจจะไม่ต้องรู้อะไรมากเนี่ยแล้วก็มีมืออาชีพเข้ามาช่วยทำงานนะครับแล้วก็ทำได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ทุกคนต้องเป็นมืออาชีพครับทุกคนต้องเบนช์มาร์กตัวเองเพื่อจะไปสู้กับว่าในอุตสาหกรรมหรือในธุรกิจตนเองที่ทำอยู่นั้นเนี่ยเราสู้เขาได้หรือไม่มันต้องเบนช์มาร์กว่าเราจะสู้กับใครเราจะไปตลาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาตลาดเราต้องศึกษาคู่แข่งเราต้องศึกษาตัวเราเองว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรนะครับอันนี้ผมคิดว่ามีความจำเป็นแล้วก็สำคัญมากนะครับแต่เราจะไปอยู่เฉยๆสบายๆเหมือนเดิมไม่ได้นะครับครับณวันนี้เนี่ยแสดงว่าคุณอิสระคงมองเห็นความท้าทายและจุดที่ภาคธุรกิจเอกชนไทยจะเดินไปยังไงเมื่อเทียบเคียงกับเพื่อนบ้านคุณอิสระมองยังไงครับครับจริงๆแล้วเราตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้เปรียบเทียบคือผมพูดในนามของหอการค้าไทยนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของภาคเศรษฐกิจทั่วประเทศนะครับเรามีสมาชิกอยู่รวมทั้งเครือข่ายนี่จะประมาณ 70,000 รายเนี่ยนะครับสิ่งที่เราพยายามทำก็คือว่าเราให้เห็นช่องทางต่างๆว่ามันมีช่องทางไหนบ้างนะครับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตลาดที่กำลังเติบโตนะครับเพราะเขากำลังเศรษฐกิจเขากำลังเติบโตกำลังเรียกว่า emerging เนี่ยนะครับของเราเติบโตมาก่อนของเราพัฒนามาก่อนโอกาสเรามีเยอะนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะแข่งเขาไม่ได้แต่ว่าประเทศเขาเนี่ยจะมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์วัฒนธรรมต่างๆที่เราต้องเรียนรู้นะครับการเติบโตของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประมาณ 5-7% นะครับโดยเฉพาะทางประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับก็จะโตอาจจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการลงทุนที่เข้าไปใหม่ๆแล้วเราอยู่ชายแดนนะครับการนำเข้าของเขาปีหนึ่งเนี่ยประมาณ 600,000 ล้านเนี่ย เราค้าอยู่ประมาณ 200,000 ล้านก็โอกาสเรายังมีเยอะเรามีชายแดนติดกับเขาเยอะแต่ถ้าเป็นสปป.ลาวเนี่ยเราส่งเข้าไปเนี่ยนะครับค้ากับเขาเนี่ยประมาณ 80% ละที่เขาต้องการมันโอกาสเติบโตจะไม่มากเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเนี่ยเราคงต้องมองภูมิภาคหมายความว่ารวมทั้งโอกาสที่อินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็จีนตอนใต้นี่ก็สำคัญประเทศจีนนี่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเราคงไม่ได้มองแค่ประเทศเพื่อนบ้านเราน่าจะมองว่าโอกาสที่ตลาดเติบโตเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นโอกาสของเราที่จะต้องไปไกลกว่านั้นครับครับอันนี้คือสิ่งที่คุณอิสระมองเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยการค้าชายแดนมันมีมูลค่าสูงมันมีโอกาสอยู่เยอะและตัวเลขก็ฟ้องอย่างนั้นแต่ว่าพอเวลาเราจะก้าวทีไรเนี่ยภายในประเทศเราจะกลับมามีปัญหาปัจจัยลบที่ทำให้เราต้องหยุดอยู่ทุกครั้งและในที่สุดกำลังพูดถึงเรื่องการปฏิรูปเรื่องของระบบเศรษฐกิจใหม่ซะในจังหวะวินาทีนี้ส่วนตัวคุณอิสระมองอย่างไรครับการปฏิรูปเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราจำเป็นมากคือเมื่อสักครู่นี้ดร.สุทธภาเนี่ยบอกว่าแรงงานเราเนี่ยนะครับอันนี้แรงงานเราเนี่ยอาจจะใช้มากกว่าสมมุติว่าโดยเฉลี่ยนะครับเทียบกับประเทศมาเลเซียเนี่ยเราใช้มากกว่าเขาอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้พูดถึงแรงงานภาคเกษตรเราเนี่ยเราใช้แรงงานมากกว่าเขาเนี่ยประมาณ6 เท่านี่นะครับถ้าดูตามกราฟเนี่ยมาเลเซียเขาต่อคนต่อปีเนี่ยต่อหัวเนี่ยได้ 22,000 เหรียญนะครับของเราได้ 3,400 นะครับแล้ว 3,400 เนี่ยเราสังเกตดูมีชาวนาอยู่ประมาณ 3.4 ล้านครัวเรือน15 ล้านกว่าคนนะครับ 15-16 ล้านคนซึ่งเป็นคนจนแล้วก็ยังใช้วิธีการไม่ทันสมัยเท่าไหร่นักนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับนั่นเราจะเห็นว่านี่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราทำได้นะครับเรายังทำได้อีกมากนะครับวันนี้เป็นทั้งความท้าทายและโจทย์เป็นความท้าทายนะครับแล้วถ้าเราเทียบออสเตรเลียเนี่ยเขาต้องได้ถึงประมาณเกือบ 80,000 เหรียญนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าคือเราดูแล้วมันก็หดหู่ใจนะครับแต่ว่าโอกาสเรามีเยอะที่เราต้องปรับตัวประสิทธิภาพต่างๆซึ่งมันไม่ใช่อยู่ที่ใช้แรงงานนะเราไปกรีดยางอยู่เงี้ยนะครับเรายังหิ้วกระป๋องเล็กๆไปเอาทีละกระป๋องมาเนี่ยมันคงต้องเปลี่ยนวิธีทำยังไงธุรกิจนี้ยังอยู่ได้ดีหรือเปล่าการลดต้นทุนหรือว่าประสิทธิภาพการกรีดยางให้เร็วขึ้น 2-3 เท่านี่ทำอย่างไรนะครับในช่วงสุดท้ายผมอาจจะมีรูปให้ดูในเรื่องของอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลนะครับครับจริงๆตัวเลขนี้ฟ้องอะไรหลายอย่างนะครับว่าคือบ้านเรามีโครงสร้างพื้นฐานของเกษตรมานานและมีจำนวนประชากรที่อยู่ในเกษตรนี้มานานแต่คำว่า productivity พูดกันทุกยุคทุกสมัยก็มานานเหมือนกันทำไมเราถึงไม่เคยที่จะปลดล็อกคำว่า productivity อย่างที่เราต้องการเราใช้คำว่าเคยตัวดีไหมครับ นะครับเราบอกว่ามันไม่มีแรงงานแล้วก็มีแรงงานเข้ามาทันทีนะครับ ที่บ้านเราก็มีคนรับใช้เยอะนะครับ คนมีสตางค์ก็มีเงินคนมารับใช้ แล้วราคาก็ไม่แพงจริงๆแล้วมันก็หมื่นกว่าบาทเขาก็อยากอยู่กับเราเต็มที่แล้วครับ นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราไม่ได้ขาดแรงงานอย่างที่คิดถ้าผมคิดนะเรายังหาได้อยู่เราก็เลยใช้เปลืองแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆถ้าหากแรงงานที่เรามีอยู่ประมาณ 2-3 ล้านคนที่เข้ามาในประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยถ้าเขากลับไปจริงๆเนี่ยนะครับเราก็ปรับตัวเราเองได้ยกตัวอย่างนะครับอุตสาหกรรมในช่วงที่ของพวกแช่เยือกแข็งพวกกุ้งเนี่ยนะครับทำกุ้งต่างๆเนี่ยของสมาชิกเราเนี่ยนะครับซีวาลูเนี่ยนะครับเขาเคยมีแรงงานอยู่ 30,000 คนตอนนี้เหลือประมาณ 15,000 ทำได้เท่าเดิมการปรับ process เนี่ยนะครับมันปรับ process ในการทำงานใช้เครื่อง automation เข้ามาช่วยนะครับแล้วยังปรับได้อีกนะครับอย่างกับผมเข้าใจว่าผมก็คุยกับทาง TUF เนี่ยเขาบอกว่า 25% นี่เขาใช้โรบอทเข้ามาช่วยนะครับเพราะมันต้องเอาเทคโนโลยีเอาพวกวิธีการจัดการทีนี้ถ้าเราเอาอุปกรณ์เหล่านี้เข้ามาช่วยเนี่ยเราต้องการคนที่มีสกิลในการที่จะบริหารเครื่องจักรเหล่านั้นนะครับเครื่องจักรเหล่านั้นเนี่ยมันต้องดูแลพิเศษให้เขาทำงานนะครับเขาไม่มีอะไรอารมณ์แต่มันสึกหล่อได้เพราะการดูแลเขาเนี่ยนะครับมีความจำเป็นต้องมีคนพวกเนี่ยครับจำเป็นต้องมีวิศวะ กรหรือว่าเป็นพวกอาชีวะจะสำคัญมากเป็นพวก operator เพราะว่าจบปริญญาตรีเราจะไม่ยอม operate เครื่องพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราอาจจะได้พูดคุยกันครับ productivity ในมุมมองของคุณอิสระในฐานะที่อยู่ภาคเกษตรด้วยนี่นะครับจริงๆมันเกี่ยวข้องเพราะว่า productivity ของการเกษตรไม่ได้ทุ่มเกี่ยวกับเรื่องของ R&D หรือ research และการพัฒนาตรงนั้นเลยหรือเปล่าครับมีส่วนนี้ด้วยไหมครับจริงๆ research มันมีอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วมันอยู่ที่เราเอามาใช้หรือไม่ผมว่าผมเปิดอะไรให้ดูดีไหมครับได้เลยลองดูเพื่อจะได้ดูผมอยากให้น้องเขาลองเปิดไอ้วิธีทัศน์นี่ครับวิธีตัดอ้อยอยู่ปัจจุบันนี่คืออุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลเรานะครับเราอันดับ2ของโลกนะครับในการส่งออกวันหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะครับตัดเนี่ยเราก็ต้องไปมัดนะครับเนี่ยตัดแบบนี้นะครับวันหนึ่งได้ตันครึ่งนะครับนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าเสร็จแล้วมัดเนี่ยขึ้นรถบรรทุกเนี่ยต้องใช้ประมาณ8คนนะครับแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยประมาณ6ชั่วโมง5ชั่วโมงอยู่ในไร่อ้อยแล้วก็เอารถเนี่ยไปเหยียบย่ำอยู่ในไร่ให้มันแข็งให้ compaction ของดินทีนี้ลองดูออสเตรเลียที่เราไปซื้อโรงงานไว้เนี่ยรถไม่เหมือนกันเลยครับว่าอันนี้กี่คนนะ2 คนที่เห็นอยู่2 คนเนี่ยนะ2 คนครับคนขับ2 คนนะครับนี่คือความแตกต่างยังครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกตัวเลขหนึ่งนะครับมีอีกนะครับผมว่าลองดูตัวเลขให้น้องให้ลองดูตัวเลขเปรียบเทียบนะครับคือวันหนึ่งถ้าหากว่าแบบออสเตรเลียเนี่ยเขาตัดอ้อย750ตันต่อวันเนี่ยนะครับเขาใช้6 คนของเราใช้แค่620อันนี้ของจริงนะครับอันนี้ของจริงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้จากอันนี้มาเนี่ยเราต้องเอาคนของออสเตรเลียมาช่วยเราระบบบริหารจัดการตรงนี้ปัจจุบันมิตรผลกำลังเดินไปในสู่ในยุคโมเดิร์นฟาร์มที่ดร.สุธาภาพูดถึงเนี่ยนะครับจะต้องเปลี่ยนเป็น precision farm ในอนาคตคือใช้ GPS เลยแล้ววิ่งไปเพราะฉะนั้นเราต้องรวมแปลงให้มันใหญ่ขึ้นรถวิ่งได้ยาวๆนะครับแล้วอุปกรณ์เหล่านี้นะครับตอนนี้เราใช้ประมาณ20กว่าคนต่อประมาณก็ลดลงมาได้เยอะนะแล้วภายในอีก5ปีเนี่ย 40% ของเราเนี่ยใช้ operation แบบนี้ครับนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช้อย่างนี้กันจริงๆคือถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยค่าแรงมันเพิ่มขึ้นแล้วหาคนตัดไม่ได้เนี่ยโรงงานต้องรออ้อยมันมาไม่ทันนี่เสียหายมากนะครับวันหนึ่งหลายล้านนะครับโรงงานใหญ่ๆพิชนิดานั่งอยู่คงทราบดีเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้ต้องซื้อมานะครับนั้นผมคิดว่าอันนี้ยกให้เห็นง่ายๆมันยังมีอีกเยอะแยะเลยครับแต่ตัวอย่างนี้คงเห็นชัดระหว่าง6คนกับ620คนนะฮะแล้วก็ตัดอ้อยด้วยปริมาณ750ตันต่อวันนะครับนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับที่คุณอิสระได้พูดถึงว่าทำไมเวลาเราพูดถึงเรื่องของ productivity หรือว่าสิ่งที่กำลังพูดถึงในการปฏิรูปการทำภาคธุรกิจให้สอดรับกับการแข่งขันของระดับโลกเนี่ยจำเป็นต้องปรับวิธีคิดหลายอย่างและอย่างที่บอกว่าผมเริ่มคำถามแรกว่าบุญเก่าเรายังใช้ได้อยู่หรือเปล่านี่เป็นตัวอย่างที่อาจจะบอกได้ว่าลำบากนะครับ